พร้อมจะซื้อชิ้นส่วนบางอย่างที่ไทยผลิตได้นะครับเพราะว่ายังมีอีกบางประเทศที่ใช้เช่นมาเลเซียณเวลานั้นนะครับแต่สาเหตุที่ไทยเราไม่เลือกรถถังรุ่นนี้เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราต้องการรถถังเบาและถ้ามองอีกแง่นึงเนี่ยถึงเราจะผลิตชิ้นส่วนได้ 40% นะครับแต่เราก็ยังต้องนำเข้าชิ้นส่วนต่างๆมากถึง 60% นั่นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะพาไปดูว่ามันมีความน่าสนใจยังไงต่อนะครับไปดูกันเลยนะครับไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันก่อนนะครับผมเอามาจากเว็บไซต์ pantry.com นะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นแบบ MB833KA501 นะครับก็เป็นเครื่องยนต์แบบดีเซล4จังหวะนะครับกระบอกสูบเนี่ย6สูบรวบตัว V นะครับระบบฉีดเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นแบบ indirect injection นะครับอากาศแบบเทอร์โบชาร์จคู่นะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับให้กำลังแรงม้าเนี่ยสูงถึงนะครับประมาณ800แรงม้าเลยทีเดียวนะครับในส่วนของระบบเกียร์เนี่ยนะครับจะเป็นระบบเกียร์แบบออโตเมติกหรือแบบธรรมดาแบบเลือกได้นะครับมีเกียร์เดินหน้าถอยหลังเนี่ยจะมีแบบดังต่อไปนี้นะครับมีแบบ4เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับระบบบังคับเลี้ยวเนี่ยจะเป็นแบบไฮโดรสแตติกนะครับเด็ดที่สุดก็คือจะเป็นในส่วนของอาวุธหลักนะครับอาวุธหลักเนี่ยเป็นผลิตโดยบริษัทเรมินทอลนะครับบริษัทดังนะครับขนาดเนี่ย105 มิลลิเมตรนะครับความยาวลำกล้องเนี่ยประมาณ51 คาลิเบอร์นะครับมีแรงดันเพลิงเนี่ยประมาณ5,030 บาร์นั่นเองนะครับในส่วนของระบบการยิงนะครับถือว่าล้ำมากณเวลานั้นนะครับเรียกว่าเป็นรถถังฮันเตอร์คิลเลอร์นะครับ